วัสดีครับทุกคนผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนไปอัปเดตกฎหมายเบื้องต้นสำหรับการใช้รถมอเตอร์ไซค์นะเพื่อนหลายคนอาจจะใช้รถมอเตอร์ไซค์แต่อาจจะยังไม่รู้หรือว่ารู้อยู่แล้วก็มีนะครับสำหรับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับการใช้มอเตอร์ไซค์นะแล้วก็จะมีโทษมีค่าปรับยังไงอะไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนไปอัปเดตตัวกฎหมายเบื้องต้นสำหรับการใช้มอเตอร์ไซค์กันนะครับซึ่งในกฎหมายเบื้องต้นนี้นะเพื่อนๆคือสิ่งที่ไบเกอร์ทุกคนหรือว่าคนที่ใช้มอไซค์นะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะตัวนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของเราเองและก็ความปลอดภัยของคนที่ใช้ถนนนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันว่ามีข้อกำหนดมีบทลงโทษมีค่าปรับอะไรบ้างสำหรับกฎหมายการใช้รถมอไซค์นะหลายๆคนอาจจะรู้แต่หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้นะครับนี่คือตัวกฎหมายถ้าเรารู้กันฟังกันก็อาจจะบอกว่าไม่จำเป็นหรือทำนู่นทำนี่ทำนั่นได้แต่จริงๆแล้วตัวกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อที่มีเกิดความเสียหายขึ้นมีการฟ้องร้องมีการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการของศาลนะตัวนี้ก็จะเป็นกฎเป็นข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดนะเพื่อนตัวนี้เราฟังไว้ก็ไม่เสียหายนะเพื่อนเป็นความรู้ประดับไปในตัวนะเดี๋ยวท่านเกียรติจะพาไปดูว่ามีข้อกำหนดอะไรบ้างแล้วก็มีบทลงโทษค่าปรับเท่าไหร่บ้างนะครับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับการใช้มอเตอร์ไซค์ข้อ1เลยห้ามบรรทุกของเกิน50กิโลกรัมนะเพื่อนและนั่งซ้อนท้ายได้เพียง1คนเท่านั้นนะตัวนี้ก็เขียนไว้ชัดเจนนะห้ามซ้อน3นะครับข้อที่2ห้ามใช้ความเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตกทม.เมืองพัทยาเขตเทศบาลและก็นอกเขตไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่หากมีเครื่องหมายจราจรกำหนดความเร็วไว้ต้องห้ามขี่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดนะครับข้อที่3ก่อนเลี้ยวรถเปลี่ยนเลนลดความเร็วหยุดหรือจอดรถต้องให้สัญญาณด้วยมือหรือแขนหรือสัญญาณไฟเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า30เมตรนะเพื่อนเพื่อนจะเลี้ยวต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนอย่างน้อย30เมตรนะเพื่อนข้อที่4เมื่อจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนเลนต้องใช้ไฟสัญญาณกระพริบที่ติดอยู่ท้ายรถไปในทิศทางที่เราจะเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนนะครับข้อที่5เมื่อจะให้รถคันอื่นแซงหรือผ่านขึ้นหน้าต้องให้ไฟสัญญาณกระพริบติดอยู่ท้ายรถหรือทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับ 6. ต้องระมัดระวังไม่ให้ชนหรือโดนคนเดินไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของทางและต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจำเป็นนะครับตัวนี้ข้อ6นี้คือเขาจะเป็นตัวคุ้มครองของคนทุกคนนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าคนเดินอยู่บนถนนเราจะบอกว่าเป็นรถเป็นทางรถก็ไม่ได้นะเราไปขับชนเขาก็ไม่ได้นะเพื่อนตัวนี้ก็ผิดนะครับคือคนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของทางตัวนี้ถ้าไปโดนไปชนเราก็มีความผิดนะเพื่อนตัวนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับสำหรับข้อที่6นะข้อที่7ต้องขับขี่ในเลนซ้ายและต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของเลนนะเว้นแต่เลนซ้ายมีสิ่งกีดขวางและถูกปิดการจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียวหรือเลนกว้างไม่ถึง6เมตรนะครับนี่คือกฎหมายเบื้องต้นสำหรับการใช้มอไซค์นะเพื่อนทั้ง7ข้อนี่นะที่ช่างเกียรติพูดมานะตัวนี้ช่างเกียรติต้องบอกว่าถ้าเราเพียงแค่ฟังเราก็อาจจะบอกว่าเอ้ยบรรทุกเกิน50กิโลได้อยู่แล้วเราเลี้ยวไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวก็ได้อยู่แล้วอันนี้ในความจริงมันก็ทำได้เพื่อนแต่ถ้าเมื่อเรามีอุบัติเหตุหรือว่ามีขบวนการที่ฟ้องร้องกันเนี่ยไปถึงตัวศาลเนี่ยตัวกฎหมายตัวนี้ก็จะเป็นข้อบังคับนะเพื่อนๆใครที่ไม่ทำตามนี้ก็จะเป็นบทลงโทษนะส่วนจะมีบทลงโทษอะไรนั้นเดี๋ยวตามมาดูกันว่าจะมีโทษและมีค่าปรับอะไรบ้างสำหรับใครที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้นที่ช่างเกียรติพูดมาเมื่อสักครู่นะครับตัวกฎหมายจราจรใหม่นี้เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์นะเพื่อนพร้อมกับอัตราค่าปรับใหม่อีกนะบทลงโทษใหม่อีกนะครับตัวนี้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่5กันยายน2565นะเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะเพื่อนมีการเปลี่ยนค่าปรับใหม่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มโทษจำคุกที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับข้อ
ข้อ1เลยขับรถเร็วเกินกำหนดขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงและไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายอัตราโทษปรับเดิมไม่เกิน 1,000 บาทปรับใหม่เป็นไม่เกิน 4,000 บาทนะครับข้อที่2ขับรถย้อนสอนไม่สวมหมวกกันน็อกอัตราโทษเดิมปรับไม่เกิน500บาทอัตราปรับใหม่ไม่เกิน 2,000 บาทนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เขาแหละว่าก็จะปรับเราเท่าไหร่นะแต่ไม่เกิน 2,000 บาทนะครับข้อที่3จอดรถในที่ห้ามจอดตัวนี้ปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับข้อที่4ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นอัตราโทษเดิมจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทเพิ่มเป็นจำคุก1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ตัวใหม่นะข้อที่5เมาแล้วขับหากเป็นการกระทำผิดครั้งแรกมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าหากกระทำซ้ำภายในระยะเวลา2ปีนะนับตั้งแต่วันที่เรากระทำความผิดครั้งแรกนะอัตราโทษจะถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับตั้งแต่ 50,000 บาทจนถึง 100,000 บาทนะครับนี่คืออัตราโทษต่างๆนะเพื่อนๆในการใช้รถใช้ถนนนะก็ถือว่าเป็นกฎหมายนะเพื่อนๆตัวนี้เมื่อเราฟังกันเราอาจจะไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเพื่อนแต่ถ้าเรามีการฟ้องร้องเรามีการขึ้นถึงศาลแล้วเนี่ยตัวกฎหมายตัวนี้เขาก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างอิงนะเราก็จะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะเพื่อนเราจะบอกว่าเราไม่รู้ไม่ได้นะครับกฎหมายไม่รู้ไม่ได้นะครับศาลเขาไม่ฟังนะไอ้นี่เราต้องมีความรู้สักนิดนึงเป็นการประดับความรู้ของเราเองก็ได้นะครับตัวนี้พอถึงเวลามาเราจะรับมือได้นะวันนี้ทั้งเกียรติก็มาแชร์หรือว่าบอกเพื่อนๆที่ใช้รถจักรยานยนต์นั้นเพื่อนทั่วกฎหมายตัวนี้เกี่ยวข้องกับคนที่ใช้มอไซค์โดยตรงนะเพื่อนๆถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนี้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆขึ้นมาแล้วกฎหมายตัวนี้ก็จะถูกบังคับใช้กับเรานะเพื่อนๆตัวนี้ต้องทำความเข้าใจกับเพื่อนๆนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกฎหมายกำหนดอยู่นะครับพอถึงเรื่องถึงศาลจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบก็ได้นะครับสำหรับการใช้รถใช้ถนนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนหลายๆคนนะครับที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับให้ทุกคนใช้รถด้วยความระมัดระวังนะครับทั้งตัวเราและคนที่ใช้รถกับเรานะครับเพื่อเกิดความสุขทั้งสองฝ่ายจะได้ไม่ต้องไม่มีฝ่ายใดหรือว่าไม่ต้องมีใครได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้ทั้งกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ